สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกลีลาวดีมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีขาว2เส้นสีแดง2เส้นปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านตัดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะนำทั้ง4เส้นมาเรียงให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดลงไปนะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวกปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้พับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้จับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นก็บิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนของเส้นค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงเส้นสีเหลืองไอ้เส้นสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะเนี่ยค่ะกลีบดอกของริบบิ้นให้ครอบกลวยที่เราทำไว้นะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนของเส้นนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายนำเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างเส้นสีแดงหรือว่าเนี่ยค่ะใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะ
ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ